ดีค่ะเรามาเจอกับพีทวันนาพีชกันอีกแล้วนะคะคลิปวันนี้นะคะพีทมีลิปมาสวอทให้เพื่อนๆชมกันถึง12เฉดสีเลยจะเห็นว่าปากของเรายังว่างอยู่นะคะเตรียมพร้อมเรียบร้อยที่จะมาสวอทลิปให้ชมกันในคลิปวันนี้โดยลิปวันนี้นะคะก็คือจากแบรนด์นี้เลยค่ะ Rebecca นะคะตัวนี้คือ Matte Color Lock Liquid Lipstick นะคะก็เป็นลิปจุ่มเนื้อแมตต์นั่นเอง12เฉดสีนี้จะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือแท่งลิปของ Rebecca Liquid Lipstick นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเนาะข้างบนก็จะเป็นเนื้อแมตต์นิดนึงแล้วก็เห็นด้านในนะคะว่าสีที่เราทาอยู่นี่สีอะไรนี่เบอร์หนึ่งเลย01 Candice เปิดออกมานี่นะคะให้ดูตัวหัวแปรงของเขานะคิดว่าขนาดกำลังดีเนาะไม่ยาวจนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาลองทากันเลยดีกว่าของ Rebecca นะคะตัวนี้เนี่ยพิดว่าสัมผัสเขาจะเป็นแบบเนื้อครีมมี่แมตต์นะคะก็คือทาไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะเซตแบรนด์เกลี่ยได้นะคะไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็มันไม่รู้สึกกลางปากหรือว่าดูดน้ำจากปากออกไปเยอะเกินสีมันก็แบบชัดมากนี่คือทาแค่รอบเดียวเท่านั้นนะคือเนื้อมันแน่นดีงามมากจริงๆอ่ะสวยสีนี้สวยเบอร์หนึ่งนะคะ Candice ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูทั้ง12เฉดสีเลยดีกว่าค่ะว่ามีสีอะไรบ้างแล้วพีททาออกมาเนี่ยสีผิวประมาณพีทจะทาออกมาเป็นแบบไหนนะคะไปชมกันเลยLiquid Lip ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่395บาทแล้วก็เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายนะคะหรือว่าที่ช่องทางของแบรนด์ตรงนี้เดี๋ยวพี่จะใส่ Facebook ไว้ให้ตึ้งตรงนี้เลยนะคะก็เป็นว่ายังไงก็ฝากคลิปนี้ไปด้วยนะคะถ้าใครชอบพีทสวอทลิปสติกอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะแล้วมีลิปตัวไหนอยากให้พี่ทำนะคะหรือว่าคลิปอะไรอยากให้เราทำก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ